สรุปดราม่าพิมพ์ลิพายขึ้นดอยทุ่ม 500,000 เพื่อเด็กกสน.อมก๋อยร่อน3ข้อห้ามหลังจากมีดราม่าของยูทูบเบอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังอย่างพิมพ์ลิพายที่เจ้าตัวขึ้นไปจัดวันเด็กให้กับเด็กๆบนดอยที่หมู่บ้านแม่เกิบอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีทั้งเสียงชื่นชมและวิพากษ์วิจารณ์ออกมาอย่างมากมายวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นให้ทุกคนเข้าใจกันได้ง่ายๆดังนี้ค่ะพิมพ์ริพายเป็นแม่ค้าออนไลน์เธอมีคาแรคเตอร์ที่พูดตรงและแรงด้วยคาแรคเตอร์นี้ทำให้พิมพ์ริพายเป็นที่ชื่นชอบและทำให้เธอกลายเป็นยูทูบเบอร์และเน็ตไอดอลของคนจำนวนมากล่าสุดพิมพ์ริพายได้เดินทางไปที่หมู่บ้านแม่เกิบตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่กว่า300กิโลเมตรเพื่อนำสิ่งของไปมอบให้เด็กๆและคนในหมู่บ้านพิมพ์ริพายได้ไปเจอกับครูเจเป็นครูหนุ่มที่สอนอยู่ที่นี่ครูเล่าให้ฟังว่าเด็กประมาณ40คนไม่มีความฝันเพราะพวกเขาจินตนาการไม่ออกว่าถ้าเรียนจบไปชีวิตจะเป็นยังไงต่อที่นี่ทุรกันดารมากการเดินทางลำบากไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีอินเทอร์เน็ตคนที่นี่ไม่รู้วิธีปลูกผักขายเขาอยู่ในโลกแคบพอตกค่ำก็เข้านอนเพราะไม่มีอะไรทำชาวบ้านต้อนรับพิมพ์ริพายด้วยเมนูสุดพิเศษของพวกเขานั่นคือแกงหนูนาส่วนอาหารที่กินเป็นประจำทุกวันคือน้ำพริกทำจากพริกกับเกลือพิมพ์ริพายถามเด็กว่าเคยกินไข่เจียวหรือเปล่าเด็กตอบว่าไม่เคยกินเพราะสภาพความเป็นอยู่ของคนที่นี่จึงทำให้พิมพ์ริพายทุ่มเงินกว่า 500,000 บาทเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าซื้อโทรทัศน์จอยักษ์มาติดตั้งที่ลานกลางหมู่บ้านสร้างแปลงผักเพื่อสอนชาวบ้านปลูกผักกินและขายเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านพิมพ์ริพายมอบของขวัญให้พวกเด็กๆ ด้วยการเปิดไฟและเปิดทีวีให้เด็กๆ ดูเพื่อพวกเขาจะได้เห็นว่ามีอาชีพมากมายอยู่ในนี้จะได้มีความฝันว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรซึ่งสิ่งที่พิมพ์ริพายทำให้เธอรู้สึกว่าในชีวิตนี้ไม่เคยจ่ายเงินไปและรู้สึกว่าคุ้มค่าเท่านี้มาก่อนหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีคนกดไลค์และกดแชร์มากมายพร้อมทั้งชื่นชมในสิ่งที่เธอทำและทำให้หลายคนไม่อยากจะเชื่อว่ายังมีสถานที่ที่ทุรกันดารแบบนี้อยู่ในประเทศไทยด้วยและเพราะเหตุนี้จึงทำให้แฮชแท็กพิมพ์ริพายขึ้นแทนอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ประเทศไทยซึ่งก็มีทั้งกระแสชื่นชมและเห็นต่างในเรื่องนี้มีคนจับโป๊พิมพ์ริพายเรื่องดราม่าจัดวันเด็กที่หมู่บ้านแม่เกิดกับกรณีไม่มีไฟฟ้าใช้และทำไมเด็กถึงไม่รู้จักไข่เจียวซึ่งบอกว่าที่หมู่บ้านนี้มีจานดาวเทียมและที่เด็กๆไม่รู้จักไข่เจียวเพราะที่นั่นเรียกไข่ทอดก่อนจะบอกให้ทุกคนไปเพจสสช.บ้านแม่เกิดจะได้อธิบายหลายๆอย่างให้เข้าใจเพื่อความเป็นกลางหลังจากมีดราม่าพิมพ์ริพายก็ได้ไลฟ์สดชี้แจงดราม่าเรื่องที่ขึ้นไปติดตั้งทีวีและแผงโซลาร์เซลล์ให้กับเด็กๆซึ่งเธอก็ได้ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจและไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้ซึ่งหลังปล่อยคลิปดังกล่าวความคิดก็ได้ตกตะกอนพอสมควรจากคนที่ชื่นชอบและคนที่เห็นต่างพิมพ์ริพายบอกว่าอาชีพของเธอเป็นอาชีพที่ต้องสร้างภาพให้คนเห็นซึ่งเธอนั้นเลือกที่จะสร้างภาพแบบคืนดีด้วยการคืนให้สังคมจึงอยากเอาเงินที่เหลือไปตอบแทนสังคมเลิกทำคอนเทนต์บ้าบอพิมพ์ริพายบอกต่ออีกว่าเธอนั้นยึดหลักกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณคอนเทนต์จึงยึดหลักกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดและการที่เธอมองโลกใหม่ไม่ด่ากลาดนั้นผิดอะไรถ้าจะผิดก็ผิดที่เธอไม่ได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ก่อนจากนั้นพิมพ์ริพายฝากถึงคนที่เห็นต่างอยากให้มองเจตนาที่แท้จริงของเธอคือแค่อยากทำความดีอยากตอบแทนบุญคุณแผ่นดินพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีและบอกกับทุกคนไม่ต้องมาสงสารไม่ต้องมาให้กำลังใจเพราะทำความดีเจตนาของเธอดีพร้อมกับบอกว่าจะทำความดีต่อไปอย่ากลัวว่าทำดีแล้วจะโดนด่าพร้อมกับบอกว่าไม่มีผู้ใหญ่ที่ไหนมารังแกเธออย่าดราม่าอย่าเอาเธอไปโยงเธอไม่ใช่เครื่องมือสร้างความสนุกให้คนทะเลาะกันพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจบิดเบือนให้สังคมเข้าใจผิดเธอไม่ได้เป็นคนพูดเรื่องราวถูกเล่าโดยภาพและคนในพื้นที่และพร้อมจะเดินหน้าทำความดีต่อคอนเทนต์ความดีมีอีกเยอะเป็นหน้ากระดาษและหลังจากเกิดกระแสดราม่าดังกล่าวทางกสน.อมก๋อยได้ร่อนจดหมายประกาศเมื่อวันที่9มกราคมห้าม3ข้อ 1. ห้ามโพสต์ขอรับบริจาคผ่านโซเชียล
2. ห้ามตอบโต้หรือแสดงความเห็นในแง่ลบผ่านโซเชียล 3. ห้ามรับบริจาคของทุกประเภทจากหน่วยงานภาคีหรือเครือข่ายอื่นๆจากกรณีประกาศดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นเป็นอย่างมากทำให้ล่าสุดศูนย์กศน.อมก๋อยมีประกาศใหม่ให้ยกเลิกประกาศเดิมเรื่องห้ามครูโพสต์ขอรับบริจาคโดยให้เหตุผลที่ยกเลิกว่ามีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ